สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ใกล้จะถึงวันสงกรานต์แล้วนะครับวันสงกรานต์ปี2564นะครับวันที่14เมษายนถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์นะครับตรงกับวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน6เวลา 3:39 น.40 ว.วันนี้ผมมีข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับนางสงกรานต์มาฝากกันนางสงกรานต์ปีนี้ทรงนามว่ารากสดเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงพาหุรัตนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่จะเอามาติดอยู่บนข้อแขนนะครับทัดดอกบัวหลวงนะครับมีดอกบัวหลวงใหญ่ๆเลยนะครับทัดมาที่หูอาภรณ์เป็นแก้วโมราพักษาหารเป็นโลหิตอาหารก็คือเป็นโลหิตก็คือเลือดนะครับแล้วก็อาภรณ์มีเครื่องประดับเป็นแก้วแก้วโมราก็คือเป็นหินอย่างหนึ่งนะครับพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูมือขวานะครับถือเป็นเหลานะครับเหลาสามง่ามแล้วก็มือซ้ายถือธนูเสด็จไสยญาติหลับเนตรมาเหนือหลังวราหะเป็นพาหนะพาหนะปีนี้ก็คือวราหะวราหะก็คือหมูนะครับเพื่อนโดยปกติแล้วถ้ามาบนหลังหมูนะครับจะมาโดย4ลักษณะนะครับเพื่อนๆ1ก็คือนั่งมาบนหลังหมูหรือเป็นยืนมาบนหลังหมูแล้วก็อีก2อย่างนะครับก็จะเป็นนอนมาบนหลังหมูแต่ว่าการนอนจะมี2แบบนะครับก็คือนอนแบบหลับตาแล้วก็ไม่หลับตาส่วนปีนี้นะครับนอนมาบนหลังหมูแบบหลับตานั่นเองวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่นะครับเป็นวันที่16เมษายนเวลา 7:37 น.12 ว.วันอาทิตย์นะครับเป็นวันธงชัยวันจันทร์เป็นวันอธิบดีวันเสาร์เป็นวันอุบาทวันพุธเป็นวันโลกาวินาศปีนี้นะครับมีการทำนายว่าฝนจะตกทั้งหมด400หาโดยจะตกในโลกมนุษย์ทั้งหมด40หาตกในมหาสมุทร80หาตกในป่าหิมพานต์120หาและตกในเขาจักรวาลอีก160หาโดยปีนี้นะครับจะมีนาคให้น้ำทั้งหมด6ตัว6ตัวนี่ถือว่าเยอะนะครับก็ทำนายว่าปีนี้น้ำจะมากน้ำจะมากทำให้พืชนะครับพืชแล้วก็พวกข้าวปลาในนาจะได้รับความเสียหายนะครับโดยจะเก็บผลผลิตได้1ส่วนแล้วก็เสียไปอีกถึง9ส่วนเท่ากับว่าปีนี้นะครับน้ำจะท่วมนะครับเป็นไปได้ว่าน้ำจะท่วมแล้วก็ทำให้พืชผลไร่นานั้นได้รับความเสียหายนะครับทำให้ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากพวกข้าวปลาอาหารในปีนี้นะครับจากคำทำนายนะครับเพื่อนๆถือว่าไม่ใช่การงมงายนะครับคำทำนายก็จะมีมาทุกปีให้ถือซะว่าเป็นการเตือนเอาไว้นะครับเตือนไว้เพื่อให้เราไม่ประมาทนั่นเองนะครับการจะทำอะไรก็มีความระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วส่วนเรื่องของการเที่ยวสงกรานต์ปีนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาจัดแบบว่าเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วก็ไม่ได้มีการเล่นน้ำอะไรกันส่วนใครจะไปไหนมาไหนเดินทางอะไรก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อนๆโควิดเองก็มีระลอกที่2มาแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับไม่อยากให้มีระลอกที่3กลับมาถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วนะครับก็ทยอยฉีดกันไปแล้วก็หวังว่าจะได้ฉีดวัคซีนกันแบบว่าเยอะๆนะครับเพื่อว่าธุรกิจต่างๆก็จะได้กลับมาเดินหน้าทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายนะครับไปเที่ยวไปไหนเดินทางการค้าการขายทุกอย่างก็จะได้ดีขึ้นก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะครับ